ครับสวัสดีครับมื้อนี้พ่อกันอยู่หน้าครับหน้าแพนด้าครับมื้อนี้มาอย่างน้อยนั่นมาจำหน้าจ้ามาจำหน้าบ่พ่อกันอยู่หน้าครับบ่ได้มาทายตอนลกกะเนาะเพิ่นดะเฮือนแม่เพิ่นดะลกแล้วแล้วบ่ลกแล้วเมื่อวานลกกลางวันนี่ครับลกกะไว้กะงามดีนะสวัสดีจ้าใหม่สวัสดีจ้าใหม่เพิ่นบ่เห็นโดนแล้วเพิ่นว่าเพิ่นดะไปใส่นอเพิ่นว่าแผนกปาดกะบ่นี่เฮ้ยเป็นดำโซ่ดูดำหน้าโซ่ดูดำหน้าโซ่ดูครับไปดำค้างๆไงพ่นครับมาสีดำนี่มาทำรัดมูงเลยป่ะไปดำนี่พ่นไข่ดำอยู่น้ำเดี๋ยวแม่งเลยเดี๋ยวไปดำดูดำป่ะดำน้ำนี่เมียว่าสีดำเฮ้ยเอาเหี้ยเอาเหี้ยมึงครับบึงมัดกะเฮ้ยปะแกบนปะมุ้ยปลาวะนี่มุ้ยปลาเลยบ่กระดาษดำหน้าโซ่ครับกระดำตะเศร้าเลยเนี่ยตะเศร้ามันได้หลายวะได้ได้โดนซ้ำใดได้จ้ะซ้ำหมองฝุ่นอันนี้ออกมาเที่ยงนะครับซื้อแล้วกินออกมาบ่เหมือนยังเลยมื้อนี้ล่ะตอนนี้นะเฮ้ยดำโซ่ดำโซ่ได้ได้เป็นบ่ประมาณ 3-4 มัดนี่ล่ะลมก็แห้งจักหน่อยนะครับต้มลายแล้วยังก็จับยัดกี่ต้มเหมือนกันแม่บองจับยัดกี่ต้มวะป้าขึ้นแล้วดำหน้าแล้วผ่านไปเบิ่งเฮ็ดเฟืองเฮ็ดเฟืองใกล้ได้เก็บแล้ววะดอกน้อยหึเป็นดอกน้อยแล้วถ้าเบิ่งแปลงเฮ็ดเฟืองครับรอเที่ยงไปดำไปพุ่นไปดำไปพุ่นครับแก่พุ่นเห็นว่าเห็นว่าแก่พุ่นแก่พุ่นสี่หาต้นอยู่พุ่นขันดำน้ำมูเป็นแถวเลยต้องดำผู้เดียวจะเป็นแถวอ่ะเบิ่งครับดำหน้าซอยยายพ่นเด้อครับมื้อนี้เด้อไปดำหน้าซอยยายพ่นเด้อหน้าให้เดียวครับหั่นให้จ้างให้ยายพ่นไปดำหน้าหั่นให้ไงโธ่ได้ก้มมือของเพิ่นอยู่ล่ะจ้างเป็นดำหน้านี่หน้าเพิ่นดาครับมี2ให้ให้1หยอดเอาแล้วบ่ดำหน้าซอยเพิ่นดามื้อนี้ให้1หยอดครับให้นี่ดำเอาจังสิเฮ็ดเป็นระเบียบดีได้จังสิอ
มากดำผู้อื่นเบื้องดำเบื้องดำมันไกลใช่ไหมแม่มาตาตั้งเลยก่อนกินเล็กเลยดูลงครึ่งเลยตาลงครึ่งตัวใหญ่เลยบ่ยังเหลือถล่มยังไงมันบรรยากาศก็พร้อมครับแรงๆหน่อยมีเขียดอันแตกด้วยวะนี่โอ้ยเขียดแตกห้องวะมึงเป็นด่าดำหน้าด้วยครับดำเป็นกอไปวะพี่แม่กำลังถือพักข้าวมอเดือดๆพอดีถือพักยางเขามาในเถียงพี่แม่กำลังอยู่อู่เปนขับเลี้ยงเขาปลาบิวไปเลยมันขับเลี้ยงเขาปลาเลยครับครับแล้วซื้อไอ้บ่ยังมาหาแนวกินอีกระวังเลยแดนลิลิตเลยขึ้นไปเที่ยงวันนี้ไปเบิ้งไปเบิ้งไปเบิ้งแปลงเห็ดเพิ่นดาไปโซ่เห็ดเฟืองด้วยวันนี้ปลูกหลายอย่างครับโอ้นักบุญก็ปลูกปลายางใส่ปลายางแล้วก็ปลามันสำปะหลังครับคางห่วยปลูกคือคางห่วยบ่ได้มาแล้วมื้อเช้านี่บ่จักนะได้ยังขับก้าให้ใส่แม่ทานใส่แม่ไข่ตื่นสวยมื้อเช้าตื่นเกือบ 3:00 น.ได้ยังขับก้าครับปลามันก็มีปลามันสำปะหลังปลูกแซมกันกับปลายางครับให้พุ่นอันใส่เอาแล้วครับให้พุ่นให้ข้างล่างยอดเอาแล้วมี2ไห้ครับปลามันก็งามงามปุ๋ยอันปุ๋ยอันนั้นปุ๋ยอันก่อนสีมันครับเบื้องบรรยากาศรอบๆครับคุณได้จักรยานส่วนตัวคุณจักรยานแกนหลอนบ่เจ๊ะมางออกเขาใช่เด็กเกือบยังคนแดดห้อนวันนี้เนาะแดดครับฝนมาตกมาเป็นเดือน2เดือนแล้วใช่เกือบไปหอยไปบ่มีหอยหยุดมื้อนี้พามาเล่นหน้าครับมื้อนี้บ่พาขึ้นภูเด้ครับแดดแห้งแห้งมันแดดบ่พาขึ้นภูมื้อนี้มาพามาเล่นหน้าครับว่ากินข้าวแล้วจังพาเพิ่นไปเบิ่งอันนั้นเนาะเบิ่งอันแปลงเห็ดโอ้ยไผมาคุมแปลงเห็ดเฟืองครับ
กินตะเคียวสวนโต๊ะแล้วไม่แล้วไม่ต้องสวนโต๊ะบ่ขอเจอพระอีกสวนโต๊ะถ้าขอที่แม่บ่บ่นสวนโต๊ะกินข้าวเที่ยงได้บาดนี่กินข้าวครับกินข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงคือไม่กินข้าวบาดนี้ข้าวชิ้นต้มก็มีข้าวเที่ยงหลายอย่างเด็ดต้มกับก้อยครับตำปลาครับขมก้อยขมหมดกินข้าวซะก่อนครับแล้วสิภาพไปเบิ่งกันภาพเบิ่งยังก่อนแปลงเฮ็ดครับภาพเพิ่นไปเบิ่งแปลงเฮ็ดเนาะเพิ่นน่ะเฮ็ดอันนี้ค่ะได้เพิ่นนี่ล่ะตำตั่วกินข้าวก่อนครับกินข้าวก่อนข้าวแดงกินทีเนาะกินทีเดี๋ยวเก็บผักสไลด์ก่อนแข็งก่อนค่ะกินทีเนาะถึงแน่เลยเห็นผักสไลด์ครับพริกสดก็ได้พริกสดกินกับก้อยพริกสดจาก2หน่วยครับโอ้พริกสดกินกับก้อยแล้วกันผักสไลด์ปาดบอกคงดกแทนไปแล้วนี่อันนี้พักครับนี่ยอดบวบมาไปกินเขาแล้วกันครับกินเขาแล้วเสียแพนด้าผ้าเบิ่งแปลงเห็ดป่ะนี่กินเขาแล้วกันเขาเที่ยงครับกินเขาแล้วได้ผ้าเบิ่งเห็ดเฟืองครับในร่มไม้อีกแล้วพอสิถ่ายวิดีโอพุ่นเดี๋ยวพระดาพายเบิ่งครับอันนี้ก็ที่พระดาอีกเลยครับนี่ฟังนี่กับแม่นครับตะกี้เป็นป้าหน้าใหม่เนาะพระดาหนึ่งเขาเห็ดแต่เขาเหลือเห็ดคลิปใหม่ๆเห็นไหมบางนี่สิเป็นป้าใหม่ฝรั่งครับป้าใหม่ฝรั่งหนึ่งแต่ผมเหลือเห็ดคลิปใหม่ๆมาเบิ่งหน้าใหม่ฝรั่งกับพระดาไหมใช่เจียได้ปลูกหลายแปลงวะป้าพ่อทอคอไข่กับแก่คอไข่กับปอมเนาะนี่ก็เกิดดีป่ะดีครับบอกยังอีกประมาณ3คืนเนาะอันรุ่นนี่นี่ครับประมาณ3คืนในเก็บกำลังเป็นไข่เป็นปลูกมันเกลียมปลูกขึ้นน้ำปลูกมันเกลียมพ่อช่วยหาแกวมันเหมือนนั่งยอดมันปลูกมันเกลียมนั่นมันนี่ครับปลายางพร้อมปลายางพร้อมปลามันพร้อมเกิดมันเกิดมองกันมีปลามันพอดีเนาะมีปลามันเด้ออันนี้กระยางพะล่าครับแดงมึงกล้าบักพี่มึงกล้าใส่น้ําอันข้างอันนี้เด้อเบิ่งแล้วๆกับภาคใบครับวันนี้ฟ้าลงไปเล่นหน้าอีกภาคใบจะเข้าเนาะเล็กๆน้อยๆครับวันนี้ฟ้ามาเล่นหน้าเล่นหน้าเพิ่นน่ะบรรยากาศดีครับเห็ดอย่างนี้อุ้ยพักจอยอย่างนี้ใส่ใบฝรั่งเหรอปากพริกบ่อันนี้กับปลาหน่วยฝรั่งอีกครับแต่ว่าหางเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นปลามันแหละครับปลามันกับปลาอื่น
นี่เด้แอมลอกพริกอันเนี่ยพ่นอันรับน้ำแพนด้าไปคายค่ะฮะมายังมะอื้อมะอื้อมายังบวบเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยมะอื้อเบี้ยมะอื้อครับเต็มร่องเลยมะอื้อครับบวบนี่เด้อันนี้พ่นรับน้ำแพนด้าไปคายนะครับแน่นดกครับปลูกธรรมศาสตร์เนาะธรรมศาสตร์ลีดกครับเจ้าพี่ครับเบื้องต้นพี่ป้าต้นพี่ทั้งดกป้าน้ำปลาอย่างไรเนี่ยป่านก็จะปลูกขายเนาะเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยได้ขี้กล้วยได้ปุ๋ยเนาะได้ปุ๋ยอันปุ๋ยขี้มันป้าตรงนี้ครับแน่ไงมากงามๆซะล่ะลมมาอีกเลยอุปสรรคอุปสรรคจังหน่อยเด้อครับมื้อนี้เสียงลมวื้อๆไว้จังหน่อยเด็ดกินแล้วแล้วตามเจ้าเราอีแม่เทลมมองหันก็เกิดมองมองทางนั่นอีกให้เกิดดีบ่ข้างห่วยครับพงไผ่ตู้พี่ไผ่ตู้ก็งามมื้อนี้มื้อนี้พายุตู้กับธรรมศาสตร์พายุตู้กับบริเหตุยั่งเลยครับตรงนี้ลองอย่างงามสนุกกินไงเต็มครับมีแต่แนวเดียวพักแนวเดียวเป็นแถวเลยแห้งดกคักเลยหยาป้องครับทั้งรังมองว่าสอนนั่นสอนแมงดาสอนนั่นก็มีคนปลามองหาปลาหอยกันอยู่คนครับปลาดองหอมครับอันนี้เฮือนหนักหน่อยหนักหน่อยตัวแดงใช่ไหมครับตัวแดงล้างอันนะครับเพิ่นมักออกกล่องน้ำดีเลยกินกอยกินยังเพิ่นกับมะนาวน้ำเฮือนหนักหน่อยนี่สีดาเป็นดอกแล้วตอนที่ท่านได้กินมากนัดตอนที่ได้กินมากอนมักนัดก็มีกล้วยก็มีฝุ่นกล้วยคนนั้นเนี่ยคนนี้นะครับเพื่อไงให้เบิ่งซ้ำเป็นสวนเกษตรเนาะมีตัวอย่างอ่ะโหลดครับสีดาโอ้บู้สีดาใหญ่ได้กินหลายละเด่นสีดาบู้สีดาครับได้กินหลายเทื่อละมักสีดาอันนี้มาทุเรียนเพิ่นน่ะของแม่พ่นซื้อมาห่อกันจะเป็นยังได้ล่ะมันตายเราใหญ่ดูหลายอันนี้ของเพิ่นดาปลูกครับโอ้งามๆนี่มักสีดามักนึงสีดาใหญ่ของมักใต้ไปนะซ้อมมักขึ้นมาพามักสีดาลายครับมันมีเม็ดที่เขาวายอยู่บนสีดาลายเม็ดบ่มีเม็ดอยู่ที่ไปเช็ดมันสีรุ่นป่ะนี่กันขอบคุณหลายๆด้วยครับที่ร่วมกันจนจบเนาะให้เบิ่งเล็กๆน้อยๆครับซิมเลยนะมาซิมเลยนะตอนนี้มันน่าได้กินสีหามักแล้วขอบคุณหลายเด้อมื้อนี้เล็กๆกันหน่อยเนาะย้อมกันจนจบครับพอกันไว้คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีจ้ะสวัสดีครับเด้ภาพสัมภาษณ์เบิ่งสวนแพนด้าพร้อมเด้อนี่เบิ่งแพนด้าดำหน้าพร้อมมาเล่นหน้าพร้อมมื้อนี้มาเล่นดำหน้าซอยแพนด้ามาเล่นหน้าครับมื้อนี้1 2 3 4 5มักใช่มื้อนี้เอามาซีมเลยนะมักเลยก็อย่างเมื่อกี้ก็แกนเลยมักข้างล่างนี่ข้างล่างก็อย่างเมื่อกินตอนมันหมากยังเอามาเพื่อให้เด้อมื้อน่ะเอามาให้กินน้ําเม็ดเด้ออันกล้วยเคี้ยวนี่กันหักมันให้เคี้ยวใหญ่อันนี่ยังกําลังสิถอกกันครับนั่นน่ะเบิ่งนั่นกําลังสิถอกกันมันใบออกใบหน่อยแล้วนี่เครือบักใหญ่เลยครับพี่พ่อคนมาปลูกตะสะออนเออปลูกเฮือนน้ําบ่วะเนาะเออคนนอกกล้วยปลูกหลังครัวมั้ยครับไปปลูกก๊กเดียวมันบ่งเออปลูกไว้ก็สมันไว้มันออกลูกมากที่เก่าปลูกไว้เออปลูกกันไว้อยู่ผู้เดียวมั้ยให้มันบ่เกิน 2-3 นอมั้ยไว้ได้ใส่ใบตองมันเนาะอีพ่อคนมาปลูกนี่ต้นบักยางแต่ต้นน้อยๆอีพ่อจับถิ่นงั้นไว้ได้ใส่ใบตองมันเนาะให้มันเหลือจัก2ต้นเนาะบักคนมาปลูกต้องคิดดีครับได้กินหลายเทื่อละบักสีดาแมวสวรรค์ครับต้นนี้ล่ะมันได้สวรรค์สวนผักสวนหญ้าเพิ่นน่ะเต็มเฮ็ดสุยางครับเพิ่นบ่อยู่เฮือนจักเทื่อนี่ก็อุ้ยได้ต้นนี้มี2หมาแม่เพิ่นน่ะก็บ่ได้อยู่เฮือนจักเทื่อครับอยู่ตะนาเมาแห้งมาเบิ่งที่3นัว
ม่เพิ่นดากอยู่ตะนาเพิ่นดากออกมาตะนาสามหน่วยว้าวสามหน่วยสามหน่วยสามหน่วยลุงดำหน้าผักใบอีกบ่วันนี้พอกันไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสิพยายามพยายามเรื่อยๆพยายามเรื่อยๆพยายามเรื่อยๆครับเป็นตาไหลสดคันมีขึ้นคือสีไหลสดให้เบิ่งดีครับอันนี้บ่มีขึ้นว่าสิได้เบิ่งซี่ล่ะยังสิคือกันล่ะครับไอ้เฮืองสวนเกษตรเพิ่นด่าพร้อมสวนเกษตรมีเบิดซุอย่างครับเหมาะพร้อมที่ก็เหมาะบรรยากาศก็เหมาะพร้อมครับมีหอดบักหมัก